เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ตำบลมูโนะจังหวัดนราธิวาสกันต่อเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านตลาดมูโนะเขาร่วมการจัดงานรำลึกเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดครบรอบ1ปีครับแม้ว่าการสร้างบ้านจะพัฒนาไปมากแต่ว่าความทรงจำที่มีต่อเหตุการณ์ยังคงอยู่ครับชาวตลาดมูโนะหมู่1ตำบลมูโนะอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสร่วมกันจัดงานครบรอบ1ปีเต็มเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็สร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชน11คนได้รับบาดเจ็บกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งบ้านพักก็เสียหาย649หลังภายใต้การนำของนายซาแปอิงยะโกะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็มีภายใต้ชื่อปากะแตซึ่งก็เป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่าการร่วมด้วยช่วยกันครับโดยใช้เครื่องหมายตาสัญลักษณ์เลข297ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 23:00 น.ครับโดยกิจกรรมภายในงานครับก็มีนิทรรศการภาพถ่ายความสูญเสียวันเกิดเหตุการเปิดบูธจำหน่ายเสื้อผ้ามือ2การจำหน่ายกาแฟและอาหารนะครับรวมถึงการตั้งแคมปิ้งและการแสดงบนเวทีโดยรับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆก็ต่างทยอยเดินทางมาร่วมงานและอุดหนุนสินค้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายในพื้นที่ตำบลมูโนะที่ได้รับการตอบรับและอุดหนุนสินค้าจนสร้างความดีอกดีใจให้กับเจ้าของร้านที่บางรายก็เพิ่งจะเปิดจำหน่ายสินค้าเป็นปฐมฤกษ์หลังจากเหตุโกดังระเบิดก็จำเป็นต้องปิดกิจการไปโดยปริยายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เครื่องมือประกอบอาชีพก็เสียหายไปกับกองเพลิงในครั้งนั้นด้วยนะครับโดยนายยศดนัยบุระซึ่งเป็นหนึ่งในชาวตลาดมูโนะที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครัวเรือนถึง5คนก็บอกว่าแม้ว่าจะผ่านไป1ปีแล้วครับแต่ว่าภาพจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีก็ยังไม่สามารถที่จะลืมภาพเหล่านั้นได้ครับเวลาผ่านไป1ปีความรู้สึกของผมก็เวลาถึงมันมักมาด้วยน้ำตาครับมันเกิดความเหมือนเวลาผมพามาทางนี้ก็เห็นตรงนี้ก็คิดถึงเวลาคิดถึงก็มันเห็นภาพไงครับเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ผมมาดูคนในครอบครัวของผมถูกไฟไหม้กับตาครับมันเลยเกิดภาพความทรงจำในหัวผมอยู่ตลอดเวลาผมอยู่คนเดียวเงียบๆมันพอมันคิดถึงมันจะมาพร้อมน้ำตาส่วนบ้านพักที่เสียหาย649หลังหน่วยงานทางราชการและส่วนที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมแล้วเสร็จ584หลังและ21หลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมนะครับในส่วนของบ้านที่อยู่ในโซนไข่แดงหรือว่าจุดศูนย์กลางของที่ตั้งโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดจำนวน76หลังตอนนี้ทางจังหวัดอนุมัติวงเงินก่อสร้างแล้ว39หลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง28หลังและแก้ไขแบบแปลน6หลังไม่มีโฉนดที่ดินเนื่องจากการซื้อขายไม่ได้มีการโอนที่ดินครับซึ่งล่าสุดก็อยู่ระหว่างการเตรียมการรอลงเสาเข็มของผู้รับเหมาเท่านั้นในส่วนของเครื่องสาธารณูปโภคก็มีการต่อไฟฟ้าระบบน้ำประปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบ้านของชาวบ้านแต่ละหลังผู้รับเหมาก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานประมาณ3เดือนจึงคาดว่าในช่วงใกล้ปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับบ้านของชาวบ้านก็คงจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนแต่คงไม่ทั้งหมดเนื่องจากอุปสรรคสำคัญก็คือใกล้สู่ช่วงของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของนายสมปองนกูลและนางสาวปิยนุชพึ่งวีรวัฒน์สองสามีภรรยาเจ้าของโกดังเก็บดอกไม้ไฟหลังจากที่ศาลจังหวัดนราธิวาสได้อนุญาตให้มีการประกันตัวทั้งสองสามีภรรยาก็ได้มีการขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อนำเงินมาชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนชาวตลาดมูโนะไปบ้างแล้วครับและชาวบ้านตลาดมูโนะส่วนใหญ่ที่เคยไม่พอใจก็เริ่มให้อภัยถึงเหตุการณ์ในครั้งที่ผ่านมาถึงความตั้งใจของสองสามีภรรยาที่พยายามให้ความช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนครับ